สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความน่ารักของสายน้ำหลังได้เจอสัตว์เลี้ยงของน้าอ๋อมครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นซุปตาร์ตัวน้อยที่ครองใจพี่ป้าน้าอาไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็ว่าได้สำหรับบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่เอมมี่มรกตอย่างน้องสายน้ำสุดหล่อที่ฉายแววออร่าตั้งแต่ยังเล็กโดยมีคุณแม่เอมมี่ที่ชอบมาอัปเดตความน่ารักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยซึ่งตอนนี้นอกจากคุณแม่จะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังทำน้ำผลไม้จำหน่ายเป็นของตัวเองในแบรนด์มอร์จูสล่าสุดแม่เอมมี่ได้พาน้องสายน้ำไปทานข้าวนอกบ้านที่บ้านน้าอ๋อมซึ่งเป็นเพื่อนของแม่เอมมี่โดยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จน้องสายน้ำก็ได้เห็นน้องจาสุนัขน่ารักพันบีเกิลน้องสายน้ำไม่รอช้าตรงเข้าไปหลอกล่อให้น้องจาเข้ามาเล่นด้วยทันทีเรียกได้ว่าอยู่ในวัยกำลังสนกันทั้งคู่เลยงานนี้แอบขำน้องสายน้ำนิดหน่อยเพราะเจ้าตัวก็อยากเล่นกับสุนัขแหละแต่พอน้องวิ่งมาหากลับกลัวซะงั้นแถมน้องจาก็ยังหอมแก้มน้องสายฟ้าอย่างหนักหน่วงจนน้าอ๋อมต้องอุ้มออกไปเพื่อให้สายน้ำตั้งหลักหน่อยแบบนี้เรียกคะแนนความน่ารักน่าเอ็นดูจากเหล่าแฟนคลับไปได้มากเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วพี่ๆทีมข่าวรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ